มือปราบสัมภเวสีถ้าคุณผู้ชมเกิดความไม่สบายใจในชีวิตคุณมีความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรกันบ้างครับและถ้าเราขอเสนอความเชื่อสุดแหวกกับการนำเชือกผูกคอตายมาบูชาบางคนเชื่อว่านำมาบูชาแล้วชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆถ้าเป็นคุณจะกล้านำของสิ่งนี้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันไหมครับวันนี้เป็นเรื่องราวสุดสยองของคุณกุ้งที่มีชีวิตพลิกผันจากคนที่เคยใช้ชีวิตปกติอยู่ดีๆก็ต้องมาล้มป่วยเป็นเวลาถึง3ปีจนไม่สามารถทำงานได้เลยซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ของเชือกผูกคอตายที่ได้นำมาบูชาแม่คะตอนที่พี่กุ้งแกกลับมาอยู่บ้านอะครั้งแรกที่แม่เห็นเลยแกมีเป็นยังไงบ้างปกติไหมที่กลับมาจากกรุงเทพใช่มันก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำงานอะไรของเขาตามเนี่ยไม่มีตั้ง3ปีได้มั้งแล้วก็มาเป็นนะอาการเริ่มแรกเลยคือเกิดอะไรขึ้นก่อนเริ่มแรกอ่ะมันก็อยู่ดีๆอย่างนี้แหละก็ไปทำงานแล้วมันขันก่อนเก่าไม่รู้แม่เป็นไรขันคืออาการเจ็บนี่มันยังไงมันเจ็บไปเองมันเจ็บที่เอวมันคันเหมือนมีใครบิดไหมมันเจ็บยังไงอะไรเงี้ยมันคันที่เอวรอบเอวเฉยคันเฉยมันอยากจะเการอบเอวอย่างเดียวเลยคุณกุ้งเริ่มมีอาการคันตรงบริเวณเอวอยู่หลายวันเขาเกามันจนเกิดเป็นแผลด้วยความเป็นห่วงครอบครัวจึงพาไปโรงพยาบาลแต่ทางแพทย์ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุอาการที่เป็นได้แล้วอยู่เขาก็ทางบริษัทเขาตรวจว่าเสพยาบ้าไหมอะไรเงี้ยเขาต้องตรวจทุกเดือนเขาก็ซุ่มตรวจอะแล้วหมอเป็นมาประมาณเดือนนึงแล้วเข้าออกโรงพยาบาลนะแล้วก็ไปนั่นแล้วก็เป็นลมว่าหัวโขกพื้นมันก็เอาไปเข้าเอ็กซเรย์แล้วมันก็ไม่มีอะไรพอตรวจสุขภาพเสร็จก็กลับบ้านเลยไงกลับบ้านแล้วก็มานอนตื่นมาก็จำอะไรไม่ได้เรื่องน่ากลัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อคุณกุ้งตื่นขึ้นมาจู่ๆเขากลับจำอะไรไม่ได้เลยครอบครัวกลัวว่าเขาจะมีอาการแย่ลงไปกว่านี้จึงต้องพาไปโรงพยาบาลอีกครั้งนอนไปนอนแค่ไหนก็นอนไปก็วันจันทร์อะเช้าวันจันทร์4โมงเช้าตื่นเอา4โมงเย็นของวันอังคารคือหลับยาวไปเลยแล้วแม่ได้ไปเรียกไปปลุกอะไรก็ไม่เรียกก็ว่าเขาทำงานว่าเขาไม่สบายก็เลยไม่เรียกไงพอตื่นมาก็จำไม่ได้แล้วคืออาการเป็นยังไงคะตอนตื่นอาการมันก็แบบมันลอยๆอ่ะมันคนคุมสติไม่อยู่แล้วแม่กูเป็นไรไม่รู้อ่ะจำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยอะไรก็จำไม่ได้เลยตันไปหมดแล้วแม่ไปหาหมอเถอะก็พาไปหาหมอมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกมันก็ไปเหมือนคนขาดสติวุ่นวายวุ่นวายในโรงพยาบาลพูดง่ายๆเหมือนคนบ้าเรื่องร้ายๆยังไม่หยุดแค่นั้นคุณชูเล่าให้ฟังอีกว่าหลังจากคุณกุ้งกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้ไม่นานอยู่ดีๆเขาก็มีอาการชักเกร็งจนถึงขั้นไม่ได้สตินี่คือมันมีอาการอะไรตรงไหนบ้างอะพี่ก็อยู่ดีก็ชักไปเฉยโรงพยาบาลก็หาสาเหตุไม่เจอคือพี่มีแบบสุขภาพร่างกายเป็นอะไรแข็งแรงมากครับเหล้ายาไม่กินไม่ได้ดูดครับทํางานอย่างเดียวเลยครับอยู่ดีก็มาชักก็คือไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทีแรกอ่ะไม่ชักทีหรอกวันพระ4ครั้งก็จะชัก2ครั้งตอนนั้นนะแล้วมาช่วงหลังๆนี่แหละชักที
เดือนหนึ่งสี่ครั้งก็ชักหมดเลยทั้งสี่ครั้งก็คือส่วนใหญ่ชักทุกวันพระชักทุกวันพระแล้วเวลาชักนี่คือแบบใครช่วยไปจับถ้าเขาชักก็ช่วยกันสองคนตายายนี่แหละก็ช่วยกันเรียกเอาผ้าชุบน้ำโปะพอโปะตื่นขึ้นมาเขาก็จะปวดหัวพอแม่ปวดหัวมั่งอ้วกมั่งอะไรแบบเนี้ยชักนี่แบบนานไหมคะกว่าจะหยุดชักก็ประมาณสัก20นาทีทีก็20นาทีทีก็ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเมื่อทางแพทย์แผนปัจจุบันช่วยเหลือคุณกุ้งไม่ได้เขายังคงมีอาการชักเกร็งอย่างต่อเนื่องและยิ่งเป็นหนักมากขึ้นโดยเฉพาะในวันพระทำให้ครอบครัวตัดสินใจพึ่งพาศัลยศาสตร์แล้วก็แบบอยู่โรงพยาบาลหาสาเหตุไม่เจอยังไงจะหาไม่เจอเราไปทำยังไงต่อไปหาที่ไหนต่อไหมอ๋อพอกลับจากโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปปัดมันก็ไม่ดีหรอกเขาปัดยังไงบ้างเขาทำอะไรเขาปัดเขาเป็นสงอ่ะเขาก็ปัดให้แต่มันไม่ดีหรอกมันก็ได้แค่วันสองวันก็ฟุบต่อน่าถามเขาไหมว่าทำไมพี่กุ้งแกถึงมีอาการแบบนี้อะไรเงี้ยเขาว่าเขาก็รู้ว่ามันโดนผีเขาว่ามันโดนผีแค่นั้นแหละก็คือบอกว่าโดนผีแต่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอะไรใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ดีขึ้นแล้วทำยังไงต่อก็ไม่ดีขึ้นก็ยังก็ไม่รู้จะไปปัดที่ไหนก็ไปปัดที่เขานั่นแหละอยู่เป็นเดือนแล้วมีทรงไหนบ้างไหมที่แบบเหมือนแบบบอกให้มาแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้มีไหมก็มีทรงแรกนี่แหละที่เขาว่าให้แก้คือว่าเขาว่ามีจอมปลวกนะเองก็ซื้อเชือกไปพันจอมปลวกอะไรเงี้ยทรงแรกเลยที่ดูนะก็คือบอกว่าเป็นเพราะปลวกจอมปลวกนั่นแหละเขาก็คงคิดอย่างนั้นแล้วมั้งแม่บอกเขาหรือเปล่าว่าบ้านเรามีปลวกเขามาเห็นเองเขามาคือเรียกมาดูที่บ้านเขามายกพื้นที่ให้เขามาทำเหมือนว่าให้ทำมาทำโต๊ะใหญ่ๆให้สัมภเวสีกินอะไรเนี่ยทำที่ไหนทำหน้าบ้านน่ะแล้วเขาก็มาเดินดูว่าปลวกเนี่ยมันไม่ดีเลยนะซื้อผ้า3 4มาผูกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือจอมปลวกที่ขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านซึ่งมีจำนวน2ลูกที่พวกเขาได้ไหว้บูชาตามคำแนะนำของร่างทรงกุ้งแกเล่าว่าไปบวชไปอะไรอ๋อไปบวชป้าเขาว่าบนไว้ตอนเขาออกมาแดงๆอ่ะเขาเป็นลมอะไรลมชักอ่ะป้าเขาก็เลยว่าไปบวชนะนั่นแหละแล้วพอเจ็บก็ทีนี้มันหลายๆอย่างรวมกันใช่ไหมเขาก็เกี่ยวกันก็ว่าไปบวชก็ไปบวชเสียแล้วก็ไปบวชก็เป็นอย่างนี้บวชได้อยู่สัก5 วัน5 วันจ้ะตอนที่บวชอาการเป็นยังไงมีอาการไหมอาการอะไม่มีอาการเป็นอะไรก็เฉยไม่ชักไม่ไหลแล้วพอกลับมาบ้านแล้วก็ถ้าครึ่งเดือนได้ก็เป็นวันพระก็ชักแล้วหลังจากที่แบบเราบวชแล้วมันก็ไม่หายก็ยังไม่หายแล้วก็มาสงสัยเรื่องอะไรอีกสงสัยเรื่องรถทำไมซื้อรถมาส่งมาคันนึงก็นึกว่าเกี่ยวกับเรื่องรถก็ขายรถก็ไม่หายแต่ตอนนั้นเราเริ่มเจ็บมาสักนานยังยังตอนนั้นยังไม่เจ็บตอนนี้ซื้อคือยังไม่เจ็บครับผมยังไม่เจ็บยังดียังอะไรดีอยู่แล้วพอหลังจากได้สักพักนึงอ่ะเริ่มเจ็บเริ่มอะไรเริ่มชักเริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วผมนึกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรถตอนแรกก็คือรถไปขายพอรถไปขายแล้วก็ไม่ใช่ก็มาชักอีกคุณกุ้งจะผ่านเรื่องร้ายๆเหล่านี้ไปได้หรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้
หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี